ัสดีครับรถโรงเรียนครับวันนี้รถโรงเรียนของเราก็มาจอดอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแบบไม่เอิกกระเริกนะครับเพราะว่าสองหนุ่มเจบอลเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าที่โรงเรียนนี้มีนโยบายให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าประชุมทุกสัปดาห์ครับเพื่อรับทราบเรื่องราวต่างๆแบบนี้ก็ดีเลยเจบอลก็เลยได้ทีวางแผนกับคุณครูพาศิษย์เก่าคนดังมาเปิดตัวในห้องประชุมแห่งนี้โดยที่น้องๆเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนครับขณะที่นักเรียนชั้นม.2กำลังนั่งฟังรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพูดถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่นั้นพี่เจพี่บอลก็แอบย่องพาศิษย์เก่าคนดังเข้ามาครับโอ้โหงานนี้คุณครูเอากับเขาด้วยครับทำเป็นไมค์เสียครับเป็นทีของแขกรับเชิญของเราซึ่งสมบทบาทช่างกำมะลอมาดูไมค์ให้เอ้าน้องๆรู้เรื่องกันหรือยังครับถ้ารู้แล้วขอเสียงกรี๊ดหน่อยแล้วโชคอายนบุตรศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเจ้าขอเสียงเพลงว่าเพราะในเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้ตามติดมาด้วยเพลงนี้ตกใจมากค่ะไม่นึกว่าพี่เป๊กจะมาร้องเพลงที่นี่ร้องเพลงเพราะมากค่ะพี่เขาน่ารักมากสุดๆเลยพี่เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอช่วงคืนสู่เหย้าคุณผู้ชมครับนี่ก็คือคุณครูสองท่านที่ผมพูดถึงนะว่าเป๊กเนี่ยแบบเขาบอกว่าเคยแบบต้องเจออินเลิฟเนี่ยอินเลิฟจริงๆเลยนะฮะเคยหลงรักอาจารย์แบบนี้หนึ่งท่านนี้นะครับก็คือท่านอาจารย์เกศสอนสอนภาษาอังกฤษอาจารย์นันทวันก็สอนแนวใช่ครับอาจารย์นันทวันครับจำเป๊กตอนสมัยม.1 นี่จำแม่นเลยไหมครับก็ครั้งแรกนี่ตอนสอนก็มาที่โต๊ะอ่านดูชื่อผลิตโชคก็เลยบอกชื่อแปลกดีก็ติดจำได้ตรงนั้นแล้วก็ช่วงที่เขาอยู่ในห้องเนี่ยเขาจะเป็นเด็กกล้าคิดกล้าทำแล้วมีน้ำใจมีอะไรชินดีช่วยค่ะสมัยนั้นมีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนติวเพื่อนอะไรเนี้ยแล้วเป๊กก็จะอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่เขาจัดกิจกรรมตั้งแต่ม.1 เลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจะอยู่ในกลุ่มพวกชอบทำกิจกรรมคืองี้ครับคือตอนเรียนอยู่ม.1 เนี่ยอยู่ในห้องแบบเขาเรียนดีไงคือเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาแล้วเราก็ได้อยู่ในห้องของแบบเด็กเรียนทั้งนั้นเลยก็เลยได้อยู่แก๊งที่เขาตั้งใจเรียนกันเรียนเก่งพาไป
ติดหนังสือกันหรือว่าไปทำกิจกรรมดีๆครับผมนี่ครับอาจารย์ก็เห็นว่าเขาอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มนี้เป็นเด็กดีเขาก็จะเกาะกลุ่มกันจริงหรือเปล่าที่บอกว่าสมัยเรียนตอนม.1มาใหม่ๆกระเป๋านักเรียนเนี่ยตุงโอ้ตุงเลยเพราะว่าเรียนเยอะกระเป๋าตุงขี้เกียจจากตารางสอนเอามาทั้งอาทิตย์เลยเอามาทั้งอาทิตย์ตุงมากประมาณนี้สมมุตินี่ตัวอย่างผมไปได้แฮปกระเป๋านักเรียนคนหนึ่งมานะฮะเรามาเปิดดูตัวอย่างว่าเด็กสมัยเนี้ยเขามีอะไรในกระเป๋าบ้างนะนะคุณครูครับนี่ม2ค่ะม2นะเป็นซุปเปอร์โกโหมีหลายเล่มนะฮะตรงนี้นะฮะเอ๊ะแต่เดี๋ยวผมเจออะไรในนี้เป็นสมุดรายงานประจำนักเรียนนะฮะระดับมัธยมต้นเด็กชายผลิตโชคคงงงไหมครับนี่นะฮะผมขอดูนะแล้วจะโชว์จริงเหรอพี่ใจให้ดูแค่ม1ได้ไหมได้อุ้ย4 3เยอะนะเนี่ยเรียนดีนะครับแล้วก็จะมี2คณิต2หมดเลยนะฮะเขาเป็นเด็กแบบเป็นไงฮะในห้องการสอนครับเขาเป็นคนที่ชอบภาษางั้นก็จะกล้าแสดงออกแล้วก็เวลาเราสอนเนี่ยบอกว่าเวลาภาษาอังกฤษจะเก่งได้ต้องกล้าพูดกล้าดัดจริตที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแล้วก็โรงเรียนจะมีการแข่งขันวิชาการก็คือจัดเล่านิทานภาษาอังกฤษแต่เขาก็ไปเป็นตัวแทนโรงเรียนตอนนั้นก็คืออาจารย์ก็ชักชวนเราไปแข่งนั่นแหละเขาก็จะโดดเด่นในด้านกล้าแสดงออกอ่านสมมติเราจะพูดถึงไข่นะฮะลองให้เป็กลองอ่านผมถ้าคนผมนะลูกแอดเดทเชฟโอ้โหจบแล้วนะก็ธรรมดาครับ look at the shape of hen's egg เขาจะมีกล้าๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับพอก่อนดีกว่าครับเขินอาจารย์ครับจริงๆแต่ไม่คิดฟังรู้เลยครับว่ามีของอยู่นะฮะเป๊กก็บอกผมว่าตัวเขาเองเนี่ยตั้งแต่จะจบไปก็งานเยอะไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับเยี่ยมคุณครูยังหาโอกาสไม่ได้วันนี้เป๊กก็ถือโอกาสนี้ครับกลับมาไหว้คุณครูแล้วมาพูดคุยกันนะครับขอให้อาจารย์สุขแข็งแรงนะครับครูก็ขอให้ผลิตโชคก้าวหน้าในการงานและประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กดีและช่วยเหลือสังคมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วค่ะคุณครูก็ดีใจนะคะที่ลูกศิษย์ครูมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จวันแรกที่ครูดูเป็กนะคะครั้งแรกตอนที่เด็กร้องเพลงวันคริสต์มาสจำได้เด็กๆทั้งโรงเรียนพี่เป็กเอาอีกได้ยินเสียงอีกครั้งนึงจำได้ว่าดูละครก็เลยเสียงผลิตโชคใช่เหรอพอไปอ่านอุ๊ยใช่จริงๆดีใจมากๆที่ไม่ดูโรงเรียนนะคะกลับมาเรียนแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็ชีวิตการงานและครอบครัวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะการแนะแนวของอาจารย์ก็ทำให้เบคได้รู้อะไรเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้อยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองคนนะครับเบคก็จะเป็นคนดีของสังคมนะครับครับตอนนี้ปล่อยให้พี่เบคอยู่กับคุณครูที่เขารักก่อนนะฮะตอนนี้มันจะพามารู้จักกับครูดีที่หนูรักซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยได้มาจากการรวมของเด็กๆทั้งโรงเรียนฮะจะเป็นใครเนี่ยมันจะพามารู้จักกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่คืออาจารย์สิริพรหรือป้าเหนาครับได้ยินมาว่าอาจารย์ได้ตำแหน่งครูที่หนูรักมาคือตำแหน่งนี้ได้มาจากการโหวตของเด็กๆทั้งโรงเรียนใช่ไหมครับถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คงจะได้เพราะว่าเรามีการให้นักเรียนเขาเลือกโดยการโหวตน้องๆครับทำไมถึงเลือกป้าเหนาเนี่ยให้เป็นครูดีที่หนูรักครับเพราะว่าป้าเหนานะคะภายนอกจะดูเป็นคนที่ดุนะคะแต่ว่าใจจริงแล้วนะคะเป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะคอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะเขาเป็นมากกว่าครูอะค่ะคือเขาสามารถเป็นได้ทุกอย่างไม่ว่าอย่างเช่นเป็นแม่ของเราได้ให้คำปรึกษาได้ทำทุกเรื่องจริงๆอะค่ะครับอาจารย์ได้ตำแหน่งครูที่หนูรักเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับครูประทับใจดีใจเพราะว่าในชีวิตของครูเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราปลื้มใจเท่ากับเด็กนับถือและเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจจนเป็นที่รักของเขาปัญหาการทำผิดของเด็กๆเนี่ยอะไรคือปัญหาท็อปพิษที่สุดในโรงเรียนครับก็คือมากเรื่องการแต่งกายนะคะนักเรียนส่วนมากจะมีการแต่งกายแบบสมัยนิยมก็คือเรียนแบบญี่ปุ่นเกาหลีนะคะวัฒนธรรมอันนี้มันจะเข้ามาในบ้านเรามากเพราะฉะนั้นเขาก็จะซอยผมกระโปรงสั้นทาเล็บเล็กน้อยทาแก้มสีชมพูหน่อยๆนะคะเล็กน้อยมันเป็นธรรมดาของเด็กเราไม่ถือว่าผิดมากแล้วอาจารย์มีวิธีการตักเตือนหรือลงโทษยังไงบ้างครับครั้งที่หนึ่งเวลาเราถึงเวลาเราจะตกลงกันว่าทุกๆวันกลางเดือนของทุกเดือนจะมีการตรวจผมเขาก็จะรู้ตัวว่าผมก็ผิดระเบียบแล้วนะเขายาวไปเขาก็จะทำให้ถูกระเบียบถ้าเขาไม่สามารถไปทำที่ร้านทันหรือตัดให้ตรงเขาก็จะมาขอเราให้เราช่วยดำเนินการให้แล้วมีลูกศิษย์แบบไหนครับที่อาจารย์รักครับคืออยากให้นักเรียนที่ครูรักทุกคนเนี่ย
ทำกิจกรรมแล้วก็ยังเป็นเด็กที่รักการเรียนเหมือนสมคำของโรงเรียนที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมแล้วเรายังเสริมอีกก็กิจกรรมต้องดีด้วยนะคะครับถ้าอยากเป็นลูกศิษย์ที่คุณครูรักนะฮะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทำตามกฎของโรงเรียนนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลาแนะแนวกันแล้วในช่วงตารางส้นไปเลยครับช่วงแฉหลังห้องพี่เจตรงนี้ก็เป็นมุมโปรดของเป๊กเลยมุมนี้เหรอฮะมุมนี้เลยครับเพราะว่าลักษณะนี้มันเป็นเนื้อที่ประมาณหลังของโรงเรียนหลังสุดเลยหลังสุดที่ชอบมุมนี้เพราะต้นไม้ธรรมชาติคุณเป็นคนชอบธรรมชาติใช่ครับแล้วก็มีบ่อน้ำมีบ่อน้ำสมัยก่อนมันนี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเพราะว่าสมัยก่อนบ่อจะเป็นบ่อแบบบ่อดินบ่อดิบๆชอบเล่นน้ำอะไรกันได้อะไรเงี้ยได้ฟิลแบบนี้คือบ่อดินเดินลงไปอาจจะเดินลงไปใกล้ๆใช่ครับปลาหางนกยุงมาถ้าสมัยคุยถึงสมัยเรียนกันส่วนตัวหน่อยสมัยเรียนเนี่ยเป๊กฮอตไหมอยู่โรงเรียนหมายถึงว่าดังไหมก็ไม่ถึงขนาดดังนะครับแต่ขนมไม่เคยขาดจดหมายนี้ไม่เคยขาดเลยคือตอนเด็กๆมันต้องมีไปทัศนศึกษาใช่ไหมครับไปเข้าค่ายบ้างอะไรเงี้ยเราก็ได้ขนมมาละแฟนคลับเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมครับก็คือเวลาเราจะขึ้นรถบัสที่โรงเรียนเงี้ยจะไปแล้วเขาก็นกเป็กขนมเต็มเลยมาเป็นถุงอะไรอย่างเงี้ยเลยครับแสดงว่าฮอตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็พอสมควรคุณเองไปหลงชอบเพื่อนในรุ่นหรือว่ารุ่นน้องรุ่นพี่อะไรอย่างงี้บ้างไหมก็เพื่อนในรุ่นนี่ไม่ค่อยชอบนะครับชอบรุ่นแบบรุ่นพี่เคยแบบปิ๊งรุ่นพี่คนนึงมอะไรตอนนั้นเราอยู่ม2ตอนนั้นเราอยู่มเอ้ยม3แล้วม3แล้วม3ปิ๊งที่ม5ม5ม6เขารู้มั้ยทุกวันนี้เขารู้มั้ยอาจจะไม่รู้ครับเพราะว่าเป็กนี่เหมือนในเนื้อเพลงการ์ดใบ1เลยว่าคือเราเขียนการ์ดไปว่าเราแอบชอบเขาเรารักเขานะครับไม่พอเราซื้อนาฬิกาให้ด้วยสวอชเลยพ่อบุญชุ่มแล้วก็ให้เพื่อนเอาไปให้นะไม่ให้เองครับก็ทุกวันนี้เขายังไม่รู้ว่าเป็นเต็กจีไม่เป็นนี่เห็นบอกว่าในกลุ่มเนี่ยเพื่อนเพื่อนของเป็กเนี่ยบอกว่าเป็กเนี่ยดังเพราะชอบแกล้งเพื่อนด้วยเป็นจอมแกล้งเลยใช่ไหมก็คือเราชอบเล่นสนุกอะพี่เจชอบสรรหาอะไรแปลกๆอะไรที่มันดิบมาแกล้งเพื่อนให้มันเฮฮาไปให้มันเฮฮาไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าครับถึงทำให้มีข่าวนี้นะฮะพอสายสืบนักเรียนของเราแจ้งมาว่ามีเพื่อนที่ไม่ชอบที่หน้าเป๊กด้วยโอ้ยที่ชอบโดนแกล้งแล้วแบบเขาไม่เคยบอกเป๊กเลยว่าฉันไม่ชอบเขาเป็นใครอะไรยังไงพบกับสายสืบของเรานะฮะท็อป11นะฮะเป็นความลับสุดยอดเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยดีกว่าได้ครับนะฮะซีดีนะวันแรกที่เจอเขาเหรอครับรู้สึกแบบว่าคนนี้หน้าตากวนประสาทมากพี่ไม่ถูกชะโลกกันเลยครับแต่พอสนิทสนมเข้าก็คุยกันก็รู้สึกว่าถูกคอกันมากขึ้นครับโอ้ยพี่เด็กๆหน้าเหมือนสไตล์แบบจิงโจ้จิงโจ้แคละหน้าแบบไม่ได้ดีเหมือนทุกวันนี้พี่นิสัยเป๊กก็จะเป็นคนขี้งอนนะครับเพื่อทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็เดินหนีไปเลยครับวีรกรรมของเป๊กเหรอครับก็เอาเสื่อไปปูนอนหลังห้องเลยพี่คือนอนกันเกลื่อนกลาดมากแล้วมีหมอนด้วยนะพี่ไม่ใช่แค่เสื่ออย่างเดียวพี่ลองไปถามเขาดูว่าเขาทำได้ยังไงนี่นะฮะมาแฉกันเลยนะฮะมันง่วงมากเหรอฮะก็มันไม่เชิงง่วงครับแต่อยากพักผ่อนมากกว่าคือเรานั่งเก้าอี้ในห้องเราก็อย่างนี้แล้วเราเบื่อละมันไม่พอไม่พอไม่คุณไม่ธรรมดาเนี่ยครับผมแล้วเรื่องโดดเรียนนี่มีไหมเช้ามาเรียนไงครับเช้าๆเหรอครับก็คุณพ่อมาส่งพ่อมาส่งใช่พ่อมาส่งนี่โดดไม่ได้หรอกเราก็ทำท่าเดินเข้าโรงเรียนก่อนทำท่าเดินกระเป๋าตุงๆด้วยเข้าโรงเรียนปุ๊บแล้วก็เหลือบไปมองรถพ่อไปยังนะพอปุ๊บกระจกหลังพ่อไม่เห็นแน่แล้วถอดเสื้อเลยเฮ้ยใช่ก็เลยเดินไปนัดกับเพื่อนที่นัดกันไว้ครับแล้วเด็กคนนี้ไปแถวไหนไปคุณไปไกลไหมจริงๆแล้วแบบแก๊งไปก็มีอะไรแปลกๆครับคือบางวันก็คืออยากไปพักผ่อนแล้วก็ไปสวนสัตว์ดุสิตกันแล้วก็ไปพระที่นั่งวิมานเมฆทัศนศึกษาเองทัศนศึกษาเองจัดเองอย่าเครียดให้พูดนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสมมติคุณเป๊กเป็นครูเองบ้างครับแล้วเจอลูกศิษย์ที่แบบต้องการพักผ่อนในเวลาคาบเรียนคุณจะทำไงก็คงงงนะครับมันก็กล้านะมันก็กล้าก็กล้านะมันทำไปได้ทั้งเอาเสื่อมาปูหมอนก็มา
ก็เราก็รู้ตัวว่าจริงๆตอนนั้นเราก็ทำตัวไม่เหมาะสมนะครับแต่ด้วยความที่เราก็เป็นเด็กไงเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นว่าครูจะเสียใจขนาดไหนหรือว่าจะทำลายความรู้สึกครูขนาดไหนแต่ว่าพอตอนนี้เราโตแล้วเรารู้อะไรแล้วเราก็ไม่อยากให้น้องๆทำนะครับถ้าเกิดใครฟังวันนี้แล้วก็อยากให้น้องๆเชื่อฟังคุณครูเป็นเด็กดีเป็นเด็กบางทีรู้เท่าไม่ถึงการใช่ครับบางทีก็ทำอะไรผิดพลาดได้บ้างแต่ถ้าเด็กคนไหนไม่ทำผิดซะเลยก็ดีแต่ตอนนี้มีเด็กอยู่คนนึงนะครับเด็กดื้อพอสมควรเลยครับชื่อน้องบอลนะฮะตอนนี้ไม่ทราบว่าน้องบอลอยู่ส่วนไหนของโรงเรียนแล้วครับตอนนี้มันอยู่บนอาคารเรียนครับพอดีเดินผ่านมาที่ห้องนี้นะฮะแล้วก็เห็นน้องๆเขานี่แบบว่าต่อแถวกันยาวเหยียดทีเดียวผมว่าจะไปถามน้องๆเขาว่าเขามาทำอะไรกันอ๋อเอาเลยฮะขอให้น้องบอลไปเอาเรื่องเด็ดๆมาฝากพวกเราด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับพี่เจน้องมาทำอะไรกันต่อแถวยาวเหยียดขนาดนี้ครับน้องก็มาหาหมอภาษาหมอภาษาเขารักษาโรคอะไรกันครับน้องครับหมอภาษานี่มีหน้าที่อะไรบ้างครับหมอภาษามีหน้าที่ก็คือช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆที่แบบประมาณว่าพูดภาษาไทยผิดวิธีอย่างรอเรือก็ไม่มีควบกั้นสอเสือก็เป็นตัวเอสสอแทรกอะไรอย่างนี้ก็เราก็จะบำบัดรักษาให้ดีขึ้นให้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องอย่างถ้าเป็นตัวเอสเสียงสองแท้ต่างๆเราก็จะให้พยายามให้ผู้ที่เป็นโรคก็คือให้มีเสียงเอสน้อยลงแม่ในบอลก็เลยได้โอกาสขอตรวจฟรีซะเลยดีกว่าครับเป็นพิธีกรขวัญใจวัยรุ่นทั้งทีภาษาไทยมันจะต้องระระหน่อยระรัวระระระรุงรังระเริงระเริงแต่ดูท่าแล้วไม่ล่าเริงเลยแหละครับครับนอกจากหมอภาษาแล้วนะฮะโรงเรียนนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น้องๆเขาทำนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ฮะน้องครับนี่ทำอะไรอยู่ครับประดิษฐ์ชุดตุ๊กตาบาร์บี้จากใยบัวค่ะอ๋อจากใยบัวครับค่ะแล้วใครเป็นคนต้นคิดครับตอนแรกนะคะพวกเราก็เห็นขายตามท้องตลาดพวกดอกไม้ใยบัวเห็นมันก็ธรรมดาเหมือนอื่นเราก็เลยคิดจะมาประดิษฐ์ให้มันแตกต่างกันแล้วในกลุ่มเราก็เป็นผู้หญิงกันทั้งหมดทุกคนก็สนใจตุ๊กตาบาร์บี้เหมือนกันนะคะก็อย่างนี้ชุดหนึ่งใช้เวลาทำนานไหมครับมันก็แล้วแต่ค่ะตอนวันหยุดที่ทุกคนมาทำด้วยกันก็จะวันนึงก็เสร็จอะค่ะแต่ถ้าเกิดเอาไปแยกกันทำแต่ละชิ้นแต่ละคนมาประกอบกันก็ประมาณ2สัปดาห์ค่ะแล้วขายตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะแล้วแต่ละค่ะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ตัวละ500อะค่ะเพราะคิดตามจำนวนผ้าที่ใช้อย่างนี้ก็จะ450อะค่ะแล้วอย่างนี้รายได้ที่เราได้รับมาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรครับคุณน้องแล้วก็แบ่งกันภายในกลุ่ม9คนนะคะแล้วก็เอาไปกินขนมนะฮะใช่ไหมครับค่ะดูอย่างนี้แล้วนะน้องๆที่นี่เขามีหัวการค้าดีจริงครับโอ้โหเด็กเตรียมน้องนี่ค่อนข้างหัวการค้านะฮะครับสมัยนักเรียนนี่คุณมีทำอะไรมาขายหรืออะไรมาขายเพื่อนบ้างไหมส่วนมากไม่ครับเพราะว่าเน้นพักผ่อนโอ้อ่ะครับแต่เดี๋ยวนี้นะฮะงานค้าขายเป็นงานถนัดของรุ่นน้องคุณเลยคุณรู้ไหมฮะนะครับเด็กเตรียมน้องเดี๋ยวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจัดให้เป็นภารกิจของคุณเป๊กเลยแต่ว่าจะขายอะไรนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาฟังในเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลเครื่องนี้กันเลยครับภารกิจวันนี้คุณเป๊กต้องทำเพื่อชาติเพราะเราจะให้คุณเป๊กขายลองกล่องซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินแดนใต้เป็นของดีที่มีการขายทั้งในประเทศและส่งออกไปขายเมืองนอกจำนวนมากแต่เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ทำให้การขนส่งลองกล่องเป็นไปอย่างยากลำบากปัจจุบันมีลองกล่องค้างอยู่ถึงกว่า 80,000 ตันวันนี้เราจะได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหานี้โดยจะให้คุณเป๊กและชาวเกรียงอุดมศึกษาน้อมเกล้าช่วยกันขายลองกล่องภายในเวลา50นาทีถ้าขายได้ถึง50กิโลกรัมก็ถือว่าภารกิจสำเร็จภารกิจของเรานะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลองกล่องเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้ทำให้แบบการค้าขายลำบากลองกล่องเหลือเต็มเลยนะฮะตื่นมาก็งอกอีกเม็ดตื่นมาก็งอกเม็ดไม่รู้จะกินยังไงนะโจรก็ยิงมาเหมิดก็ปลากินลองกล่องไปไม่ได้ตายไม่ได้ใช่ใช่เป็นรู้สึกไงบ้างครับกับปัญหานี้ครับเป็นก็รู้สึกว่าสมมุติถ้าเกิดสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้ถ้าช่วยได้เราก็อยากช่วยเหมือนกันครับผมเอาละวันนี้เราจะมาขายลองกองนะครับช่วยคนใต้นะครับส่วนน้องคนไหนจะไปเป็นลูกทีมของเป๊กนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงสามัคคีชุมนุมเพราะเป๊กก็จะไปคัดเลือกตัวขายลองกองแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเป๊กทำได้บ้างครับช่วงสามัคคีวันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจนะครับที่เราจะต้องทำกันนะครับคือขายลองกองเดี๋ยวใครเนี่ยพูดเก่งบ้างครับพอจะต้องให้ช่วยแบบเป่าประกาศนิดนึงโชว์คนนี้พูดเก่งใช่ไหมครับนะครับแล้วใครเก่งทางศิลปะบ้างเดี๋ยวเราจะให้ตกแต่งร้าน
ได้มีไหมได้หมดเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งร้านให้สวยงามเราจะได้ดึงดูดลูกค้ากันใช่ไหมครับแล้วเราจะไปขายกันที่ไหนดีอ่ะแถวนี้แถวนี้เนาะแถวนี้น่าจะมีคนเนาะแถวนี้เนาะโอเคครับไปลงมือกันเลยตลาดสามกรไงช่วงนั้นก็แบบคนก็แบบผ่านไปผ่านมาแบบผู้เขามารับเด็กไงก็ขายได้เยอะแล้วสู้มิสู้เพื่อนสู้ป้ายร้านเราใช่ไหมเดี๋ยวเราเขียนอะไรดีอ่ะเด็กผลิตโชคและชาเตรียมน้อมร่วมใจช่วยรองกองใต้ลองกองเหรอครับนี่ถ้าไม่บอกพี่คิดว่าเป็นแฮวยักษ์จากสุโขทัยเลยนะเนี่ยชีวิตนี้ยิ่งแฮวๆอยู่ช่วง No Limit ภารกิจรักโรงเรียนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มกลับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วง No Limit ภารกิจรักโรงเรียนครับวันนี้พี่ๆน้องๆของเตรียมน้อมนะครับจะต้องมาช่วยเป๊กครับเป๊กผู้โชคขายลองกองจากทางใต้ฮะให้ได้นะครับ50กิโลกรัมภายในเวลา50นาทีเจ๊ครับเออพี่เป๊กไปไหนครับขับรถเองเลยหรือเปล่าไม่ใช่ให้มีคนแบบพนักงานนะครับนี่นะคุณเป๊กผลิตโชคของเราอยู่นี่แล้วฮะคุณเป๊กครับใช้ซื้อลองกองครับนะฮะเป็นลองกองจากทางใต้ช่วยทางชาวใต้นะคุณเป๊กครับผมแล้วมีลูกมือมานั่งช่วยวัดกิโลคนเดียวนี่เหรอฮะอ้าวคนเดียวเหรอครับไว้เหรอจริงๆเนี่ยขายคนเดียวก็พอละแต่นี่ให้ช่วยเก็บตังค์เดี๋ยวขอทำอะไรนิดนึงก่อนครับครับนี่เอาเรื่องเอาใจเอาเลิกฮะเอาเงินทองมาซะก่อนเดี๋ยวอาจจะเป็นราคาคุยผมว่าเดี๋ยวจะโมมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปลุยภารกิจกันเลยดีกว่าขายลองกองเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่รถเลื่อนเลยนะฮะครับ50นาที50กิโลเล็กๆไม่ใหญ่ๆเป๊กทำจับเวลาแกนซื้อกองลองครับลองกองปะโถแม่เริ่มต้นก็งงแล้วล่ะครับจะขายได้มั้ยเนี่ยลองกองฝากแม่หรอครับแม่เอาแม่มาอ้างเลยนะครับแม่แต่ไม่ต้องไปไหนไกลลูกค้าก็รุมเพียบแล้วล่ะครับตอนนี้ก็เร่ขายกันต่อเนื่องฝากที่บ้านนะครับทานอร่อยหวานฉ่ำชื่นใจและได้ช่วยเกษตรกรชาวใต้ด้วยครับพี่ครับลองกองครับโลละ35บาทครับ3โล100ครับหวานมากเลยครับเจี๊ยบเลยครับด้วยนะครับวัดเลยเจียมน้องไหมครับว่ายังมีโรงเรียนลองกองมีมหาลัยไหมพี่กองลองลูกโตๆรสหวานมารับประทานสบกใจที่สุดเลยพี่ไม่ดีไม่เอาแม่พี่เป๊กครับเดี๋ยวเจ๊จินเขาก็มาเก็บค่าลิขสิทธิ์เอาหรอครับแรงเพลงเขาจะเพี้ยนขนาดนี้แต่สองคนนี้แม่ถ้าทางอยากจะกินลองกองมากหรือไม่ก็น้ำใจงามสุดๆขี่มอเตอร์ไซค์ตามซื้อกันเลยทีเดียวครับสวัสดีครับซื้อลองกองไหมครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาลองชิมลองกองจากภาคใต้นะครับแล้วนายเป๊กก็เลขขายลองกองใต้ผลไม้แห่งมิตรภาพไปเรื่อยๆมีลูกค้ามาอุดหนุนเรื่อยๆตามรายทางครับแหมก็น้ำใจงามกันดีจริงๆอาโล130บาทครับช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับเอาไปช่วยคนใต้นะครับหวานเจี๊ยบเลยครับซื้อลองกองครับลองกองเอายาวๆนะลองกองโอ้โหมีลองกองไทยฟรุตด้วยทีเดียวแม่ฝรั่งก็บอกดีดีเชียร์สิครับแม่เธอลองกองพี่เป็นนี่หวานจริงนะหล่อด้วยลูกค้าเริ่มเยอะเลยล่ะครับนานๆมีคนมาแอบถ่ายรูปด้วยช่วยซื้อด้วยนะครับพี่ไม่ได้ถ่ายอย่างเดียวนะจ๊ะงานนี้ในเป็กเขาก็งัดประโยคเด็ดวลีดังมาใช้เรียกลูกค้าทุกขนาดนะครับพี่ป้าน้าอาก็บลูกเด็กเล็กแดงมาอุดหนุนกันอุ้ยซื้อกันเต็มที่นะครับสนับสนุนภารกิจกันหน่อยนะจ๊ะช่วยคนใต้ด้วยจ้า400ครับช่วยซื้อลองกองหน่อยครับน้องเอาเงินไปช่วยเกษตรกรชาวใต้นะครับในขณะที่กำลังขายดิบขายดีภารกิจน่าจะไปได้สวยก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับสวัสดีครับ
หมดนี้ใช่มั้ยครับสี่คนนี่แหละเจออุปสรรคนี้เข้าไปนายเป๊กก็เริ่มจะหน้าเสียส่วนผมก็พลอยลุ้นใจหายใจคว่ำไปด้วยครับยังไงขอแวะไปดมยาลมยาอมยาหอมยามองกันที่ห้องพยาบาลกับหมอโอ๊ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเป็นกำลังใจให้เป๊กผลิตโชคว่าภารกิจนี้จะสำเร็จหรือเปล่าครับพูดยังไงเขาก็ไม่ให้ขายท่าเดียวครับงานนี้นายเป็ดก็เลยต้องเลี้ยวรถหาที่ขายใหม่ย้ายมาแถวป้ายรถเมย์ซึ่งผู้คนก็ยังคงมุงดูเนี่ยไม่ใช่มุงซื้อลองกองใต้ผลไม้แห่งมิตรภาพที่นายเป็ดทุ่มเทกายใจขายก็อย่างเต็มที่ครับใต้ใต้นะคะน้องๆเตรียมน้อมเห็นลูกพี่สู้ไม่ถอยน้องๆก็โอ้โหสู้ขัดใจเหมือนกันอีก10 บาทพี่เอ้าไม่รู้ว่าขายไปได้กี่โลแล้วแต่ที่แน่ๆเลือดพ่อค้าเริ่มเข้มข้นครับ10 บาทก็ทวงครับเอาเกินโหเกินมากปากบอกว่าลดแต่น้องช่างเกินไปหน่อยทำหมดเลยทีเดียวเออว่าแต่ว่าคุณป้านี่ยืนชิมตุ้ยตุ้ยไป3 โลแล้วครับแต่ซื้อกลับบ้านโลเดียวไม่ว่าจะเจออุปสรรคขนาดไหนแต่นายเป๊กก็ยังใจสู้ขายลองกองช่วยคนใต้กันต่อไปครับเอ้าแล้วยายชุดแดงนี่ตัวอะไรเนี่ยปีศาจลองกองเลยยะ คนเริ่มซาครับนายเป๊กก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ Delivery กันถึงตัวเลยทีเดียวตอนนี้ทุกฝ่ายก็ยังคงปฏิบัติภารกิจขายลองกองใต้ผลไม้แห่งมิตรภาพกันอย่างแข็งขันครับเพื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวที่รักยิ่งและเพื่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวใต้ทุกคนด้วยครับเพิ่มอีก10 บาทไหมได้2 กิโลนั่นแน่กลยุทธ์เขาล่ะครับ2ไหมครับ2ทำบุญกันเลยทีเดียวเอ้าคุณแม่อันแน่เริ่มมีแม่ยกแล้วไม่รู้ว่าแม่เพื่อนหรือแม่ใครที่ไหนไม่รู้ครับเป๊กเรียกคุณแม่ไว้ก่อนเลยล่ะครับโอ้โหเจ๋งนำลองกองราคาพิเศษนะครับ4 โล 100ซึ่งตอนนี้เหลือ5 นาทีสุดท้ายนี้นะครับ5 นาทีทองสุดท้ายแล้วนะครับผู้คนหลั่งไหลมาอุดหนุนลองกองของนายเป๊กกันเพียบเลยแม่ชุดแดงนี่ให้กำลังใจหรือบั่นทอนกำลังใจพ่อค้าครับเนี่ย อุ้ยแต่คนนี้จะซื้อหมดกระเป๋าเลยเหรอครับได้40 บาทครับ2 โลค่ะชิมแล้วค่ะหวานค่ะ3 โลค่ะหวานดีค่ะซื้อไป4 โลช่วยคนใต้นี่เขาบอกเอาไปช่วยเหลือชาวใต้ก็เลยซื้อเยอะค่ะขอให้ขายดีๆนะขายหมดรถภายในครึ่งชั่วโมงอุ้ยสาธุกับคุณพี่ครับขอให้สมพรปากเอาเนาะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเป๊กครับข่าวว่าเวลาหมดเวลาลงอีกแล้วครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าภารกิจในการขายลองกองใต้ครั้งนี้จะสำเร็จกันหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับเจ้าพ่อลองกองโอ้โหสนุกมากครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมานับกันนะฮะภารกิจของเราวันนี้ว่าจะต้องขายลองกองเนี่ยนะ50 กิโลภายใน50 นาทีนะเดี๋ยวเราจะลองมานับเป็นใช่คัลคูลเลเตอร์เครื่องคิดเลขครับพี่เจครับเครื่องคิดเลขก็พอถูกเราขายกิโลเท่าไหร่ตอนแรก35ครับหลัง30 30ให้30ก็แล้ว30ครับ30ทั้งหมด50กิโลครับนะฮะคูณ30เท่ากับ 1,500 บาทนะถ้าเงินในนี้เนี่ยมี1,500แสดงว่าภารกิจผ่านพังเลยนะแต่ว่าในรถของเราขนมาลองกองจากใต้เราขนมาทั้งหมดในรถเนี่ยมี400 กิโลเราจะขายแค่50 โลใช่ครับแต่ดูด้วยตาเปล่าในรถตอนนี้ว่า400โลหมดแน่นอนนะฮะคือผมให้ใจอ่ะเพราะฉะนั้นในนี้ไม่ต้องนับแล้วหมดอย่างนี้เกิน1,500 บาทภารกิจผ่านแน่นอนเชิญตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์สิริพรแววหงนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองมารับมอบเงินนะฮะซึ่งเป็นเงินที่ศิษย์เก่าของเรานะครับคุณเป๊กผลิตโชคนะครับสามารถทำให้กับเตรียมน้อมได้นะครับมูลค่า20,000 บาทให้มอบให้อาจารย์เลยครับและนอกจากเงินจำนวนนี้นะฮะเรายังมีเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลโซเนียสีเรคคอร์ดด้วยให้อีก1 เครื่องครับอาจารย์ครับเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับอาจารย์ครับอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะนำเงินส่วนนี้ครับ20,000 บาทไปใช้ในส่วนใดของโรงเรียนดีครับก็คงจะใช้ในกองทุนสวัสดิการนักเรียนนะคะครับผมเวลานักเรียนป่วยไข้ไปเยี่ยมแล้วก็นักเรียนขัดสนก็จะใช้เงินส่วนนี้อยากให้
จารย์ได้พูดอะไรกับลูกศิษย์คนนี้ชนิดนึงนะฮะในฐานะที่จบไปแล้วและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยครับผมพูดตรงๆว่าสมัยเด็กๆ เขาก็คงจะงองแงบ้างแต่พอโตแล้วเขาพัฒนาการไปเรื่อยๆขณะนี้ทราบว่าเป็นคนของประชาชนแล้วก็ช่วยสังคมมากครูก็หวังว่าเป็นคงนำชื่อเสียงของโรงเรียนเราไปเผยแพร่ด้วยนะคะแล้วก็มาเยี่ยมโรงเรียนต่อไปแล้วพี่เป๊กนะครับมีอะไรจะพูดถึงรุ่นน้องและโรงเรียนแห่งนี้ไหมครับครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้กลับมาที่โรงเรียนเตรียมน้อมนะครับแล้วก็ได้มาทำภารกิจแบบนี้นะครับให้กับโรงเรียนครับครับผมก็อยากให้น้องๆนะครับดูพี่เป๊กเป็นตัวอย่างตอนสมัยเรียนนะครับเรียนที่นี่ม .1 ม .2 ม .3 ให้น้องๆดูไว้แล้วกันว่าอะไรที่ดีเก็บไว้อะไรไม่ดีก็ลองคุยกันคุณครูนักเรียนนะคุยกันเยอะๆหน่อยใช่ครับยังไงวันนี้ที่สำคัญเลยก็ต้องขอบคุณน้องเป๊กผลิตโชคของเราด้วยนะครับเป็นแขกรับเชิญวันหนึ่งเลยของรายการโรงเรียนที่มีสปิริตดีจริงๆนะครับวันนี้รายการโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านนะครับนักเรียนทุกท่านนะครับของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับและที่หน้าวันนี้นะของเรา4คนตรงนี้โดนอาจารย์ด้วยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะฮะว่าสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์บ่ายโมงทางช่อง5รถโรงเรียนของเราจะไปจอดที่โรงเรียนไหนติดตามแล้วกันนะแต่ที่แน่ตอนนี้รถโรงเรียนมารอรับเป็กแล้วนะฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเสร็จสิ้นภารกิจได้ด้วยดีเลยทีเดียวครับและเงินจากการขายลองกองใต้ผลไม้แห่งมิตรภาพในครั้งนี้ได้กว่า7,000 บาทอุ้ยถือเป็นส่วนหนึ่งของน้ำใจในการนำไปช่วยเกษตรกรชาวใต้กันครับแล้วทำไมวันนี้มีแต่น้องๆตัวเปียกๆมาทำอะไรกันล่ะเนี่ยแล้วมาโรงเรียนทำไมไม่เรียนเอาแต่เต้นเต้นเต้นเอ้านี่มัน Princess of Sexy Dance Girl คาทูริยาอังกฤษนี่เธอจะมาปฏิบัติภารกิจอะไรกับรุ่นน้องแล้วจะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ในรถโรงเรียน